แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ True Chance ก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีทริปสนุกๆครับให้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนกีฬาตัวยงเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับใช่ครับทริปกีฬาระดับโลกนี่คุณผู้ชมถ้าติดตาม True Vision มาตลอดก็จะรู้ว่าเรามีจัดอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่ True U ครับร่วมกับ True Vision ครับแล้วก็ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจคราวนี้นี่มา2ทริปเลยนะครับให้คุณผู้ชมที่เป็นคอกีฬาได้เลือกครับทริปแรกเนี่ยเป็นการชมศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49นะครับซึ่งช่วงนี้ก็กำลังขับเคี่ยวก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการชิงแชมป์สายนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นที่อาริโซนานะครับในวันที่1กุมภาพันธ์ครับสำหรับซุปเปอร์โบว์นะครับส่วนทริปที่2เนี่ยเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับเป็นเทนนิสแกรนด์สแลมนะครับรายการแรกของปีอย่างออสเตรเลียนโอเพ่นครับซึ่งเราจะนำคุณผู้ชมไปดูรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและก็ชายเดี่ยวที่กรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับ2วันครับในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตร True Back Card นี่ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดด้วยนะครับทั้ง2ทริปที่ว่ามาเลยครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้ที่บริษัท Six Star Travel เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์027129800ก็รับจำนวนจำกัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิพิเศษของ True Back Card นะครับที่แน่นอนว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบกระเป๋าตังค์ตรงๆแต่ว่าบัตรใบนึงที่ต้องอยู่ในกระเป๋าตังค์คือ True Back Card หลากหลายมากๆสำหรับสิทธิประโยชน์ถ้าใครถืออยู่ก็จะทราบดีแล้วครับผมเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อวานนี้แฟนๆของทีมราชันชุดขาวก็ลุ้นนะครับที่จะกลับมาโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนึงครับหลังจากที่สะดุดไปครับหลังจากที่ไปได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกครับคราวนี้3แต้มนั้นสำคัญครับเพื่อที่จะรั้งอันดับที่1ของตารางต่อไปนะครับโดยที่เรอัลมาดริดก็กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งครับนี่คือถ้วยรางวัลแชมป์สโมสรโลกนะครับที่อิเคกาซิยาสก็เอามาอวดแฟนๆนะครับหลังจากคว้าแชมป์นี่เพิ่งกลับมาเล่นในบ้านเกมแรกใช่ครับโดยที่เกมรุกของทีมนะครับก็มีคาเมสโรริเกสกาเรตเบลแล้วก็นาโชเฟอร์นันเดสนะครับที่ลงสนามนะครับในวันนี้โดยที่ก็ยังมีคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็คาริมเบนเซม่าลงเล่นเหมือนเดิมนะครับครึ่งแรกเริ่มมาแค่12นาทีก็เป็นเรอัลมาดริดที่ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากคาเมสโรริเกสครับและเดี๋ยวดูฟรีคิกอันทรงพลังของแกเรตเบลนะครับไม่ใช่โรนัลโดก็ยังมีเบลยิงได้แบบนี้นะครับในนาทีที่28นะครับทนเสาเข้าประตูไปครับช่วงหลังนี่แกเรตเบลยิงเรียกว่าคมแล้วก็ดูไปไปมานี่จะหวังผลได้ยิ่งกว่าโรนัลโดด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเข้าเหลี่ยมซ้ายโรนัลโดจะหลีกทางให้เขาตลอดมีความหลากหลายของเรอัลมาดริดที่ทำให้คู่แข่งนี่ก็จับทางยากขึ้นนะครับหลังจากนั้นในนาทีที่50นะครับก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับฟาบิโอโคเอนทราวนะครับไปโดนผู้ตัดสินไล่ออกในจังหวะนี้นะครับที่เข้าไปประทะกันครับเสียบใส่โฮเซ่กันยาสนะครับแล้วก็ทำให้เรอัลมาดริดต้องเหลือ10คนไปครับโรนัลโดนี่ไปทำท่าประชดประชันผู้ตัดสินนี่โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับสุดท้ายเหลือ10คนสำหรับเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าก็ยังคงได้ประตูที่3อยู่ดีนะครับในนาทีที่75ครับทางเรอัลมาดริดได้ประตูจากนาโชนะครับที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับเล่นแทนคาเมสโรดริเกสนะครับในเกมนี้ก็เป็นประตูปิดกล่องให้เรอัลมาดริดนั้นเอาชนะเอสปานยอลไปได้3ประตูต่อ0นะครับกลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งนึงหลังจากที่สะดุดไปถึง3นัดนะครับรวมเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับเอสปานยอลนี่ก็แพ้ติดต่อกันไป3นัดนะครับหลังจากที่แพ้เรอัลมาดริดนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับมาลากากับวิลเลียร์เรลนี่เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นะครับก็เป็นครึ่งแรกที่วิลเลียร์เรลนั้นผลงานออกสตาร์ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็ยังได้แค่แต้มเดียวครับเซลตาบิโก้เสมอกับวาเลนเซียนะครับ1ต่อ1เช่นเดียวกันส่วนเอบาครับเอาชนะเกตาเฟ่ได้2ประตูต่อ1ครับมาลากากับวิลเลียร์เรลก็เหมือนตัดคะแนนกันเองนะครับแล้วก็ทำให้วาเลนเซียเนี่ยมีอีก1คะแนนก็ขยับมี35แต้มในตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่4ในขณะที่โอกาสของเซบีย่านั้นอยู่ในเกมวันนี้นะครับที่จะลงสนามเพื่อที่จะทำแต้มแซงหน้าบาเลนเซียให้ได้นะครับส่วนหัวตารางในตอนนี้นะครับบาร์เซโลนากับแอตมาดริดนั้นแต้มเท่ากันนะครับ38คะแนนส่วน3คะแนนของเรอัลมาดริดทำให้ตอนนี้พวกเขามี42คะแนนนะครับนำหน้าคู่แข่งลุ้นแชมป์อยู่4แต้มแล้วก็ลงสนามเท่ากันนะครับท้ายตารางนะครับเอลเช่มี11แต้มเท่านั้นนะครับกรานาดามี13คอร์โดบ้ามี14นะครับส่วนกลุ่มที่ขยับขึ้นมาอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่นะครับคืออัลเมเรียแล้วก็เลวานเต้นั้นมีแต้มมากกว่าคอร์โดบ้าในโซนตกชั้นแค่2แต้มเท่านั้นครับ
ส่วนเกาโชซีเรียอิตาลีนะครับในนัดที่18ของฤดูกาลครับที่สนามโอลิมปิกในเมืองตูรินนะครับเจ้าถิ่นโตริโนอันดับ13นะครับเจอกับเอซีมิลานทีมเยือนอันดับ14ครับมิลานนี่ก็เพิ่งจะเสียฟอร์มนะครับแพ้คาบ้านต่อซาสซูโลมาก่อนหน้านี้1ประตูต่อ2ครับแต่ว่าเริ่มเกมนี้ครับเป็นมิลานที่ได้โอกาสก่อนนะครับเมื่อทางเชอร์มี่เมเนสครับถูกทำฟาวล์ในเขตโทษนะครับโดนรุมสกัดโดยทั้งคามิลกลิกแล้วก็เอเมเนโนโมเรติครับก่อนที่จะลุกขึ้นมายิงลูกนี้เข้าไปอย่างเฉียบขาดนะครับเสยเพดานเข้าไปครับสำหรับเมเนสครับศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับมิลานไปก่อนแต่ว่าโตริโนเองครับก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีนะครับแล้วก็มีลูกตั้งเตะที่น่ากลัวครับมีโอกาสเกือบจะตีเสมอลูกนี้ได้นะครับแต่ว่ามาเตโอดาเมียนหม่งลูกนี้นี่ไปฉลับคาแล้วก็ผ่านหน้าประตูไปโตริโนนี่ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับลุยใส่ครับแล้วจังหวะนี้มัตเตียเดชิโยซึ่งมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วครับไปเกี่ยวทำฟาวล์มาติโอดาเมียนนะครับทำให้ต้องรับใบเหลืองที่2ไปครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับมิลานต้องเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับโดยทำฟาวกันเองนะครับ2ฟูลแบ็กทีมชาติอิตาลีครับครึ่งหลังนี่โตริโนกลับมาเปิดฉากบุกขณะที่มิลานตั้งรับท่าเดียวเลยนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ครับโตริโนมาได้ลูกทีเด็ดจากลูกเตะมุมนะครับที่คามิลกลิกครับกับตันทีมขึ้นโขกลูกนี้เป็นประตูตีเสมอนะครับทำให้โตริโนครับกลับมาแย่งแต้มมิลานได้นะครับจริงๆช่วงท้ายนี่ก็เดินหน้าหวังจะเอาประตูชัยด้วยแต่ว่าเอซีมิลานก็ยันเอาไว้ได้นะครับต้องแบ่งกันไปฝั่งละ1คะแนนครับอันดับก็ยังไม่ขยับนะครับมิลานยังอยู่ที่7โตริโนอยู่ที่13แต่ว่าแข่งก่อนทีมอื่นๆนะครับที่จะลงเล่นในโปรแกรมวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่อันดับจะร่วงลงมาอีกนะครับส่วนอีกคู่นึงครับซาสซูโอโลนะครับก็เสมอกับอูดิเนเซ่ไปด้วยสกอร์เดียวกันนะครับ1ประตูต่อ1สัปดาห์นี้ครับหัวตาราง2ทีมนะครับยูเวนตุสกับโรม่ายังไม่ลงสนามนะครับผ่านมา17เกมเนี่ยยูเว่นำโรม่าอยู่แต้มเดียวนะครับ40ต่อ39คะแนนส่วนการแย่งอันดับ3ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นครับตอนนี้ลาซิโอมี30คะแนนเท่ากับนาโปลีนะครับโดยที่อันดับ5อย่างเจนัวก็ตามมาอยู่ด้วยช่วงห่างแค่3แต้มนะครับส่วนมิลานเองก็พลาดโอกาสที่จะบีบช่องว่างไล่จี้อันดับ3ให้ใกล้กว่าเดิมนะครับส่วนทางท้ายตารางเนี่ยปามากับเชเซนาครับเป็น2ทีมที่เพิ่งมีแค่9คะแนนนะครับไกอารีก็เป็นอีก1ทีมที่อยู่ในโซนสีแดงนะครับถัดขึ้นไปก็จะเป็นอาตาลันต้ากับเคียโวครับส่วนมิลานนี่คงจะคิดถึงเคียเซเกะฮอนดานะครับที่ไปช่วยญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรายการนี้ครับเพื่อที่จะลุ้นป้องกันแชมป์นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ได้แข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เป็นโปรแกรมการแข่งขันในวันที่2ครับวันแรกออสเตรเลียเจ้าภาพถล่มคู่แข่งได้4ต่อ1เลยนะครับไปดูวันที่2กันบ้างนะครับกลุ่ม A เนี่ยนะครับก็เป็นการแข่งขันของกลุ่มที่ออสเตรเลียนะลงแข่งขันนี่แหละครับพบกับโอมานครับสำหรับเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าช่วงท้ายครึ่งแรกครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกาหลีใต้นั้นได้ประตูชัยนะครับจากทางโชยองโซนะครับทำให้เกาหลีใต้เก็บ3คะแนนเต็มที่ล้ำค่าไปได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นออสเตรเลียที่สามารถเอาชนะคูเวตไปได้นะครับ4ประตูต่อ1ในนัดแรกครับก็ทำให้ในกลุ่ม A นะครับเกาหลีใต้ซึ่งถูกจัดไว้เป็นทีมในทีมวางโถที่2นะครับซึ่งโถแรกนี่ก็มีอุซเบกิสถานอิหร่านออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็ทำให้เกาหลีใต้ต้องมาเจอกับออสเตรเลียนะครับเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับในกลุ่มนี้แต่ว่า2ทีมนี้ก็มีโอกาสลุ้นทั้งคู่นะครับออสเตรเลียกับเกาหลีใต้เนื่องจากว่าชนะทั้งคู่ในแมตช์แรกครับของกลุ่ม A ส่วนการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับอุซเบกิสถานนั้นลง3ก่อนนะครับพบกับทางด้านเกาหลีเหนือนะครับเป็นคู่ที่ถัดมาจากเกาหลีใต้นี่แหละครับอุซเบกิสถานก็แข็งแกร่งกว่าภาพรวมมีโอกาสได้ประตูมากกว่า1ลูกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ชนะเกาหลีเหนือไปได้1ประตูต่อ0นะครับเกาหลีเหนือนี่เข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายได้ในฐานะทีมแชมป์ AFC Challenge Cup ในปี2012นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียนี่ก็แพ้ให้กับทีมชาติจีนไปนะครับ0ประตูต่อ1นะครับคู่นี้อาจจะพลิกนิดๆเหมือนกันนะครับก็ผลปรากฏว่าตารางคะแนนของกลุ่ม B นะครับ2ทีมที่ได้ชัยชนะเป็นจีนแล้วก็อุซเบกิสถานครับซึ่งก็ชนะด้วยสกอร์เท่ากันครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถวัดอันดับ1อันดับ2อะไรได้นะครับเอเชียนคัพวันนี้ก็ยังมีถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดทั้งเอเชียนคัพแล้วก็กีฬาอื่นๆนะครับกับ True Sport Today ครับ
ลาลิก้าสเปนนะครับเริ่มตั้งแต่คู่แรก 18:00 น.นะครับอเมริกาครับทีมของธีรศิลป์แดงดานะครับวันนี้เปิดบ้านพบกับเซบีย่านะครับทาง True Sport HD4 หมายเลขช่อง669นะครับส่วนอีก3คู่นะครับในช่วงดึกครับทาง True Sport HD2 นะครับไล่เรียงกันไปเลยนะครับอาเลติกบิลบาวกับเอลเช่เริ่ม 20:00 น.นะครับ01กรานาดาพบกับเรอัลโซเซดัดและปิดท้าย03คู่บิ๊กแมตช์ครับบาร์เซโลน่ากับอาเลติโกมาดริดส่วนเกาโชเซเรียอิตาลีนะครับคู่เย็นเนี่ย 18:30 น.ครับอินเตอร์มิลานเจอกับเจนัวนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 1และ True Sport HD2 ช่วง 20:00 น.ครับ True Sport 2ถ่ายทอดสดคู่กายารีกับเชเซน่านะครับส่วนทาง True Sport 3เป็นฟิออเรนติน่ากับปาเลโมคู่ 20:00 น.นี่มี6สนามนะครับโรม่าเจอกับลาซิโอครับดาร์บี้แมตช์กรุงโรมนะครับทาง True Sport HD2ซามโดเรียเจอกับเอมโปลีครับทาง True Sport 6เวโรน่ากับปาม่าทาง True Sport 5อาตาลันต้ากับเคียโวทาง True Sport 1ครับปิดท้ายด้วยเกมบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับนาโปลีเจอกับยูเวนตุสครับตี 2:45 ทาง True Sport 1และ True Sport HD4 เอเชียนคัพครับเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.โดยประมาณนะครับ UAE เจอกับกาตาร์ครับและต่อด้วยอิหร่านเจอกับบาเรนนะครับทั้ง2คู่ทาง Fox Sports 2นะครับหมายเลขช่อง689 NFL Divisional Playoff ครับ Dallas Cowboys กับ Green Bay Packers นะครับตี 1ครับต่อด้วย Indianapolis Colts นะครับกับ Denver Broncos ทาง True Sport HD และ True Sport 3ทั้ง2คู่ครับส่วน NBA Regular Season นะครับ Portland Trail Blazers กับ LA Lakers นะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับ 9:30 น.ทาง NBA TVDJ ทัวร์ Hyundai Tournament of Champions วันที่3นะครับตี 2:30 น.เป็นต้นไปทาง True Sport HD 3และ True Sport 5 DJ ทัวร์รายการ The South African Open Championship นะครับวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับ 17:00 น.เป็นต้นไปทาง Golf Channel All Thailand Golf Tour นะครับบุญชูเรืองกิจ Championship 2015วันสุดท้ายนะครับเริ่มถ่ายทอดสด 13:00 น.ทาง True Sport 5แล้วก็ World Snooker Master 2015นะครับรอบแรกครับ Max Selby เจอกับ Sean Murphy นะครับถ่ายทอดสด 20:00 น.เป็นต้นไปครับ2ช่องทางทาง True Sport HD และ True Sport 7ส่วนอีกช่วงนึงนะครับในช่วงตี 2 ครับ Stuart Bingham กับ Marco Fu ทาง True Sport 7หรือว่าโปรแกรมกีฬาดีๆเพียบนะครับท่านผู้ชมต้องเลือกนะครับเพื่อรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ารายการดีเยอะแบบนี้นี่ดูไม่จบหรือว่าเลือกอย่างนึงครับลางานพรุ่งนี้งั้นต้องลาทุกวันนะครับก็ถ่ายเยอะทุกวันจริงๆครับครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook แล้วก็ปิดท้ายด้วยการโชว์ฟรีรันนิ่งนะครับเป็นการโชว์ของโทมัสชานครับไปดูว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะในช่วงการออกสตาร์ทด้วยครับแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today ได้นะครับในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2ช่วงเวลาครับ 12:00 น.และ 19:30 น.วันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ